ภายหลังจากการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเรียกร้องอีกครั้งในการให้ประชาคมระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการแสวงหาสันติภาพโลกมากขึ้นจงอย่าลืมสิ่งนี้สงครามนับเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติประชาชนต้องการสันติภาพโลกต้องการความสงบสุขซึ่งไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้พระองค์ทรงแสดงความเห็นเกี่ยวกับพระวารสารประจำวันนี้โดยสมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้คริสตชนได้ไตร่ตรองศรัทธาของตนว่าได้ลดน้อยลงหรือไม่เราได้พบกับพระเจ้าเมื่อไหร่พระเจ้าทรงสัมผัสใจฉันเมื่อใดขอให้เราถามตนเองว่าเรายังคงเป็นสาวกที่รักพระเจ้าอยู่หรือไม่เรากำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังยึดมั่นอยู่ในความเชื่อที่ก่อขึ้นจากนิสัยที่เราปฏิบัติเป็นประจำเสียแล้วมีผู้คนประมาณ 10,000 คนมารวมตัวกันที่จัตุรัสนักบุญเปโตรในจำนวนนี้มีผู้แสวงบุญจากที่ต่างๆในประเทศอิตาลีสเปนโปแลนด์อุรุกวัยรวมถึงจากบ้านเกิดของสมเด็จพระสันตะปาปานอกจากนี้พวกเขายังนำป้ายสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาโดยมีข้อความว่าพวกเรากำลังรอพระองค์อยู่ที่อาร์เจนตินา